ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงสถานีแจมมิ่งของรัสเซียนะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็มีชื่อว่า R330ZH นะครับผมซึ่งมันก็มาพร้อมกับรถบรรทุกแบบคามัสนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็ถูกซุ่มโจมตีอยู่ใกล้ๆกับเพโตรพาฟลิฟกานะครับผมหมู่บ้านเพโตรพาฟลิฟกาเนี่ยก็ได้ถูกทางยูเครนยึดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้เจ้ารถเกาะ BTR-4E ของกองพลน้อยที่92นะครับจัดการมันจนกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาถนนไปเลยนะครับผมซึ่งไอ้เจ้า R330ZH เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระบบแจมมิ่งที่มีความทันสมัยอีกรุ่นหนึ่งของทางรัสเซียเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าทันสมัยที่สุดของรัสเซียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอดีตของ NATO เมื่อ20กว่าปีแล้วก็ได้นะครับผมสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่คาคีฟหมู่บ้านเปโตรพาฟลิฟกานะครับที่ยูเครนเนี่ยเพิ่งสามารถยึดได้ไปสดๆร้อนๆนะครับเพื่อนคลิปต่อมานะครับก็เป็นคลิปที่หายากมากๆนะครับผมซึ่งมันก็เป็นคลิปของเจ้าซู 24M คู่หนึ่งของยูเครนเนี่ยพวกมันนะครับก็ได้ทำภารกิจทิ้งระเบิดนะครับผมซึ่งการทิ้งระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการทิ้งระเบิดแบบ OFAP-250SHN/SHL นะครับผมซึ่งก็มีขนาด250กิโลกรัมนะครับการทิ้งดังกล่าวเนี่ยก็ทิ้งในจำนวน4ลูกพร้อมเจ้าระเบิดเนี่ยก็ได้กลางล่มลงมานะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยก็จากที่เมื่อได้เห็นเลยนะครับมันก็เกิดการระเบิดตูมตามควันขโมงเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากเป้าหมายที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับจะเป็นรถถังนะครับผมซึ่งก็ซ่อนอยู่ในป่านะครับเจ้ารถถังหรือว่ารถเกราะหรือว่ายานพาหนะของรัสเซียในป่าเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงแตกกระจายแล้วก็คาดว่าจะกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าให้ชาวนายูเครนเนี่ยได้นำไปขายอีกนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่ดาวิดิบริดนะครับแคว้นเคอร์ซอนคลิปต่อมานะครับก็เป็นเจ้าระบบแพนเซอร์ S1 เนี่ยจากในคลิปนะครับมันก็กำลังยิงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายบางอย่างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยคืออยู่บนฟ้านะครับจากนั้นไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมทหารที่บังคับเจ้าแพนเซอร์ S1หรือว่าจะเกิดจากการขัดข้องเจ้าแพนเซอร์ S1 เองนะครับมันเนี่ยก็ได้หันเจ้าจรวดนะครับตรงมาที่ตากล้องนะครับแล้วก็ปล่อยจรวดออกมานะครับผมซึ่งจากที่เราเห็นกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโกโก้ครันช์เลยนะครับเพื่อนๆแอดก็ไม่อยากจะจินตนาการนะครับว่าตากล้องคนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมคลิปต่อมานะครับก็เป็นรบพิเศษของยูเครนเนี่ยหรือว่าหน่วย SSO นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้โดรนคามิกาเซ่นะครับจัดการกับเจ้ารถถังของรัสเซียนะครับผมซึ่งจากในคลิปเบื้องก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1 นะครับเจ้าโดรนเนี่ยก็พุ่งหาเจ้ารถถังคันดังกล่าวพร้อมกันนั้นทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีฟุตเทจจากเจ้าโดรนอีกตัวนึงนะครับซึ่งจากภาพแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนดังกล่าวเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าหารถจากนั้นมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งคาดว่าเจ้ารถถังคันดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะแตกกระจายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาท้องทุ่งในยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับคลิปต่อมานะครับก็เป็นทหารยูเครนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบคอนเคอร์ยิงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายแห่งหนึ่งนะครับทางตะวันออกซึ่งเป้าหมายเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าแอคชั่นของทหารยูเครนที่ยิงเนี่ยเรียกได้ว่าคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ดูมีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นหน่วยรบพิเศษก็ได้นะครับอันนี้แอดก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้เนี่ยแล้วปืนที่ใช้เนี่ยคล้ายๆจะเป็นตระกูล M นะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็น M4 หรือถ้าเพื่อนๆมีไอเดียก็แนะนำกันมานะครับผมเมื่อยิงเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เพ่นนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยก็ไม่รับรองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคลิปต่อมานะครับก็เป็นทหารยูเครนอีกเช่นกันนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่เดียวกันหรือเปล่านะครับทราบเพียงแต่ว่าอยู่ที่บริเวณโดเนตส์นะครับผมแต่คลิปที่แล้วเนี่ยอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับอาจจะเป็นบริเวณเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อน
ทางทหารยูเครนโดยกองพลน้อยยานยนต์ที่93เนี่ยก็ใช้เจ้าอิกรานะครับยิงโจมตีเข้าใส่อากาศยานของรัสเซียนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าอากาศยานดังกล่าวเนี่ยคืออะไรนะครับทราบเพียงว่าการยิงโจมตีดังกล่าวเนี่ยสำเร็จลุล่วงและเป้าหมายเนี่ยก็ถูกยิงนะครับซึ่งก็จะเห็นได้จากควันขโมงที่เกิดขึ้นนะครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ